This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world จริงๆแล้ววิตามินเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของสารอาหารแต่พอเราพูดถึงวิตามินทุกวันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะหมายรวมถึงกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะรวมไปถึงเรื่องของคอลลาเจนทั้งๆที่มันไม่ใช่วิตามินนะแต่คนอนะมองว่าเป็นวิตามินเพราะคอลลาเจนจริงๆแล้วมันคือเปปไทด์มันคือโปรตีนถึงบอกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้โหแบบ ดีต่อสุขภาพหรือ mm hmm. เลวต่อสุขภาพ100%ยเปซ็นต <Huh. S 1> ไม่มีเพราะทุกตัวเนี่ยมันมีปริมาณที่เหมาะสมจำกัดของมันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast มาคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังด้วยนะคะกับเครื่องดื่มวิตามินสิ่งที่เราต้องรู้หรือว่าจริงๆจะเป็นเครื่องดื่ม มาเติมวิตามินหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแล้วมันดีต่อสุขภาพจริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นละลานตาอยู่ในร้านสะดวกซื้อเต็มตู้แช่เลยนะคะเลือกก็เลือกไม่ถูกมีหลากหลายจริงๆนะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบรรณัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะไปยืนอยู่หน้าตู้ทีไรก็จะยืนงง,งๆฉันควรกินอะไรดีทําไมไม่รวมมาอยู่ใน ขวดเดียวไปเลยทุกอย่างอยู่ในขวดเดียวจะได้แบบเบ็ดเสร็จเพราะว่าอันมีทั้งเติมคอลลาเจนวิตามินซีวิตามินบี B2 เอ,อ่อมีอะไรอีกอ่ะโอ้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดยืนดงในงงวิตามินใช่ไหมยืนงงในดงวิตามินจะเอาอะไรดีเพราะว่าอยากเสริมทุกอย่างเลยโดยเฉพาะคอลลาเจนก็ไม่รู้หรอกว่ามันแบบ มีประโยชน์จริงไหมคืออ้าแหละเรารู้ว่าน้ําเปล่ามีประโยชน์นะคะอาจารย์ครับแต่การ<ม>ที่เติมวิตามินลงไปเนี่ยเฮ้ยมันจําเป็นขนาดนั้นไหมหรือว่าทุกวันนี้เราได้รับวิตามินไม่เพียงพอเลยต้องได้จากเครื่องดื่มเหล่านี้ด้วยครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเนาะว่าเรื่องของวิตามินนะคาว่าวิตามินเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะหมายรวมนอกเหนือจากวิตามินไปด้วยนึกออกไหมครับคำว่าวิตามินเนี่ยจริงๆแล้ววิตามินเนี่ย เป็นหนึ่งในกลุ่มของสารอาหารที่มีทั้งหมดสารอาหารมี6ตัวนะครับหมู่คือคาร์บเดโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำว,วิตามินคือ1ในนั้นแต่พอเราพูดถึงวิตามินทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะหมายรวมถึงกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหก็คืออาจจะเป็นแร่ธาตุนะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมนึกออกใช่ไหมครับหรือ อาจจะรวมไปถึงเรื่องของคอลลาเจนอย่างที่กุลีบอกอทั้งๆที่มันไม่ใช่วิตามินนะแต่คนอะมองว่าเป็นวิตามินมเพราะคอลลาเจนจริงๆแล้วมันคือเปปไทด์มันคือโปรตีนอ,อแต่คนอะจะเหมารวมหมดเลยหรือแอนตี้ออกซิแดน์สารสกัดจากพืชผักลไม้อะไรต่างๆคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกเหมารวมยกเข่งว่าวิตามินแต่วิตามินที่แท้จริงเนี่ยมีวิตามิน A, วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามินเเอเด็กเอเด็กทออ้องน้่ใช่ไเรียนมัธยมเ,อ,เอันนี้อันนี้สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับ A เ,เด็กอย่างที่คุณรีบอกเนี่ยวิตามิน A, D, E, K ใช่ไหมครับ4ตัวนี้เป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันมฉะนั้นแล้วถ้าคุณรีเอา A, D, E, K มาเติมในน้ำถามว่ามันละลายได้ไหม ละลายในไขมันไม่ละลายในน้ําใช่ถ้าเรากินกับน้ําการดูดซึมก็ดูดซึมไม่ได้นะครับถ้าวิตามินเหล่านี้อยู่ในน้ำอ้าวก็ดื่มเข้าไปในร่างกายมันก็ไม่ถูกถ้าไม่มีไขมันเว้นไว้เสียแต่ว่าคุณรีดื่มหลังมืออาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบมันก็ทําให้วิตามินเหล่านี้มันแตกตัวละลายได้ในไขมันแล้วจะดูดซึมได้เพราะการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันมันจะดูดซึมไปพร้อมกับสารอาหารประเภทของไขมัน นะแล้วกลุ่มก้อนที่มันดูดซึมเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าไมเซลนะไอ้เจ้าไมเซลเนี่ยมีไขมันอยู่แล้วก็มีวิตามินละลายในไขมันอยู่มันถึงจะดูดซึมได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีไขมันอย,อยู่กินวิตามินที่ลายในไขมันเข้าไปการดูดซึมจะน้อยมากถ้าไม่ดูดซึมเลยก็อุตสาห์จะเฮลตี้ไม่กินไขมันก็เลยไม่ได้รับวิตามินเหล่านี้ก็ต้องเลือกไขมันดีอ๋อ นี่เป็นนึกถึงไขมันยังแบบว่าไขมันพอเราพูดถึงไขมันเราก็ถึงแต่หมูกระทะหมูสามชั้นใช่ไหมเออนของทอดงี้เออเราลืมนึกถึงไขมันดีไปเลยอีกแล้วเนี่ยใช่แล้วเนี่ยวิตามินที่ละลายในไขมันออืก็จะดูซึมได้น้อยมากถ้ามันไปอยู่ในน้ำเปล่าน้าาเปล่อแต่ถ้าวิตามินที่ละลายในน้ํะเช่นวิตามิน B ะลนะายในน้าวิตามินซีอันนี้ร่างกายดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้นะนะแล้วก็ต้องดูก่อนว่าน้ํานั้นมีวิตามินอะไรส่วนใหญ่เขาจะใส่ในกลุ่มของวิตามิน B รวมะนะบรวมก็มีทั้ง B1, B2, B6, B12, โฟเลตนะต่างๆเยอะมากดื่มทีเดียวแล้วรู้สึกคุม้มคุ้มเลยแต่ต้องดูนะว่าเอ้ยมันหลงเหลืออยู่จริงไหมเพราะความเสถียรของวิตามินไงเช่นวิตามินซอย่างเงี้ยคุณลีรู้ไหมครับว่า วิตามินซีสมมุติว่าอยู่ในแตงกวา100เนี่ยเราปอกแตงกวาโช่วนะครับหนัหนหนันหันหันนซอยแตงกวาโดนสัมผัสกับอากาศออกซิเจนสัมผัสกับแสงจากร้อยหนึ่งเนี่ยหายไป78%เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ชนะแล้วล่าสุดเมื่อหลายปีก่อนค่ะจำได้ไหมครับรู้สึกมีหน่วยงานหนึ่งที่ตรวจน้ำวิตามินอะ<ห>เอาวิตามินซีในน้ำอะก<ห>โโว่าห้าสิยี่ห้อมาตรวจ แล้วมียี่ห้อใหญ่ๆอยู่รู้สึกจะเจ็ดแปดเจ้ามั้งที่ไม่เจออะไรเลยมีแต่วิญญาณวิตามินมีแต่วิญญาณวิตามินครับอเพราะมันไม่หลงเหลือไงมันถูกโออกซิไดซ์ถูกต้องภาษาวิทยาการวิทยาศาสตร์บอกเอ้ยมันถูกโดนอากาศโดนแสงอย่างเงี้ยบางทีออกจากโรงงานเนี่ยมันมีร้อยนะเต็มร้อยโรงงานก็เอ้โรงงานไม่เติมมาหรือเปล่าน้วิตามิน โรงงานเติมครับแต่โลจิสติกระบบขนส่งดีไหมบางทีอาจจะไปกองอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อไว้โดนแสงแดดนึกออกไหมครับเหมือนน้ำแถมตามปั๊มน้ำมันละ่ะถ้ามีวิตามินนะสูญสลายหายหมดเรียบร้อยทั้งความร้อนทั้งแสงแล้วมันไม่ได้อยู่ในภาชนะขวดสีชาคุณรีสังเกตไหมขวดวิตามินที่เป็นวิตามินเสริมจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขวดสีชาหรือขวดทึบ เออใช่ใช่าที่มันใส่เป็นเม็ดๆนะครับจะเป็น<ะ>เม็ดตอกเม็ดจะเป็นแคปซูลม,มันต้องมีขวดสีชาภา<ะ>ชนะปิดทึบอหรือแม้กระทั่งที่เป็นแผงอะ่ะเขาก็ต้องมีฟอยล์บิสเตอร์ฟอยล์ใช่ไหมครับปิด<ะ>เพื่อโปรเทคหรือป้องกันวิตามินไม่ให้ถูกสูญ์สายอ่ะแล้ววิตามินที่มีอยู่ในขวดน้ำน้ะมีอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ย อาจจะมีอยู่จริงตอนผลิตออกมาแต่หลงเหลือสู่มือผู้บริโภคเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบยากโอ้โหคือรู้ว่ามีอยู่แต่มองไม่เห็นถูกต้องถูกต้องเหมือนรักนะแต่ไม่แสดงออกนะก็เก็บไว้อยู่ในขวดเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีอยู่นะเช่นแบบเอ้ยมีวิตามินวิตามินนี้อยู่อันนี้ในกลุ่มของวิตามินนะแต่ถ้ามันเป็นกลุ่มวิตามินที่จริงๆเลยที่อาจารย์บอกแหละาวิตามิน A อดี มันไม่ละลายแต่แต่ทุกวันนี้นะอันนี้อาจารย์บอกไว้ว่ามันมีนวัตรกรรมที่ทําให้วิตามินละลายในไขมันสามารถละลายน้ําได้<อ>วิตามินอ e ีที่ล,ลายในไขมันปัจจุบันมีนวัตรกรรมที่ทําให้โมเลกุลมันละลายน้ําได้อืแต่ราคามันก็จะสูงเพราะมันมีกระบวนการถูกต้อง,งไม่สามารถที่จะเอามาใส่ในน้ําวิตามินที่ขายขวดละไม่กี่บาทได้อ,อ่านะแล้วพวกวิตามินล,ลายในไขมันถ้ามันมีอยู่ในน้ําวิตามิน คุณผู้ฟังอันเนี้ยต้องกินหลังมื้ออาหารเพื่อให้ดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้อ๋อส่วน,นวิตามินที่ละลายในน้ําวิตามิน B วิตามิน C ค่ะคุณผู้ฟังก็กินตอนไหนก็ได้แต่ไปลุ้นเอาว่ามันเหลือตามฉลากไหมนึกออกไหมครับอ๋อเพราะการเก็บรักษาไงคุณภาพการเก็บรักษาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้บางทีอ๋อเก็บอยู่ในตู้เย็นนี่ไงร้านสะดวกซื้อแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยค่ะนึกออกไหมครับผ่านมา อะไรบ้างแล้วเราไม่รู้อ่าอ่าหรือสมมติว่ามันมียังยังมีอยู่แหละยังมีอยู่แต่เราไปซื้อมาสมมุติเรากําลังขับรถไปที่ไหนจังแห่งหนึ่งแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อมาวางไว้อยู่ในรถระหว่างเดินทางก็สูญสลายไปครับเพราะโดนแดดโดนความร้อนก็ค่อยๆสลายไปสลายไปสลายไปแล้วมันแทบจะไม่หลงเหลือแต่มันก็อาจจะเป็นเอ่อต้องบอกว่าอะไรอ่ะทางเลือกหนึ่งในการเติมเต็มเพราะทุกวันนี้คนคนเราทุกวันนี้ พฤติกรรมการบริโภคที่จะได้รับวิตามินจากอาหารให้มันครบถ้วนตามปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันเขาจะมีค่าที่เรียกว่า DRI เนี่ยแทบจะไม่พอหรอกในแต่ละคนที่ครบหมดเลยอะแล้วแต่ละคนที่จะแบบอุย้ยจะกินได้ครบนะเพราะคุณต้องกินพืชผักผลไม้แล้วอย่างแรกเลยคุณต้องกินอาหารครบสามือ้อซึ่งทุกวันเนี้ยมันก็มีหลายอะไรอะ่ะจะบอกว่าหลาย รูปแบบหลายสำนัก <laughs> นะหลาย <laughs> ทฤษฎี <laughs> นึกออกไหม <laughs> บางคนกินวัน uh, มิวอ a เดโอมาสกินวันละมือ้อ <laughs> นึกว่าพระฉันธรรมยุทธวันละมื้ออก็ไม่ว่ากันถ้าคุณกินเพียงพอนึกออกไหมครับอ่าบางคนกินวันละสองมือ้อ <laughs> บางคนสกิปมื้อเช้าไม่กินมื้อเช้า <laughs> ฉันกินกลางวัน,วนกับเย็นอโอกาสจะได้รับเนี่ยโอ้โหมันก็หลากหลายแม้กระทั่งบางคนกินวันละสามมื้อเนี่ยพอไปตรวจ ระดับวิตามินนะเช็คอัพวิตามินในร่างกายแร่ธาตุในร่างกายค่ะ <Huh. S 1> เอ้ยขาดหรือพร่องบางคนไม่ขาดหรอกถ้าคุณดีเนี่ยสุขภาพดีนะคุณต้องอยู่ที่สมมติเอาเป็นตัวเลขเต็มร้อยแล้วกันนะใครก็อยากเต็มร้อยค่ะคุณรีได้เกรดเออต้องแบบแปดสิบขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะคัดพอยอยู่ที่แปดสิบนะของคุณรีอยู่ที่ 80%พอดีก็ยังได้ A ถูกไหมอ่าใช่อาจารย์เอกราชอยู่ที่99.99%ประดุดทองสวิตนะก็ A อแล้วถ้าเกิดไปตัวสุขภาพอ้าวคุณลีก็ไม่ได้ขาดนี่นะอาจารย์เอกราชก็ไม่ได้ขาดเราอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ภาวะสุขภาพของคุณลีกับอาจารย์เอกราชจะสมบูรณ์สูงสุดต่างกันนะจะของคุณลีสมบูรณ์แต่ไม่สูงสุดถูกไหมไม่ออพติมอลเฮลเพราะอาจารย์น่ะ99 ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินน่ะคุณรีมีเงิน80บาทบ่าทอาจารย์เอกราชมีเงิน99บาทต่างกันเท่าไหร่ครับ19บาทอาจารย์เอกราชมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเพราะ19บาทอาจารย์สามารถที่จะไปซื้อน้ําดื่มอาจารย์สามารถจะไปซื้ออาหารได้มากกว่าคุณรีโอเห็นภาพชัดเจนชัดเลยใช่ไหมครับแต่พอเวลาไปตรวจสุขภาพปกติอ้าวก็เท่ากันเท่ากันถูกต้องเหมือนค่าเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่าเอ่อวิตามินบางอย่าง อ้าก็อยู่ที่ระดับเท่ากันนี่อคุณไม่ได้ขาดหรอกแต่คุณรีอยู่ปิม,มปิม,มอะนึกออกไหมครับหรืออาจจะเกินมานิดหน่อยแต่อาจารย์แบบอุยเอาไปเอาวิตามินเนี่ยไปทางานได้สูงสุดเลยเช่นสมมุติว่าธาตุเหล็กอย่างเงี้ยเอาไปสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนออกซิเจนก็เข้าเซลเล์เต็มที่อาจารย์ก็มีเอเนอร์จีเต็มร้อยค่ะเกือบจะร้อยเลย9 9้9แต่คุณรีอยู่ที่80อย่างเงี้ยอ๋อโอ้โยรยแรงใช่แต่พอทั้งพอดูปุ๊บ ทางกัแบแมดูปุ๊บอ้าวก็ไม่ได้ขาดนี่ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องกินเสริมเลยนึกออกใช่ไหมครับอ๋ออ่าก็ไม่ต้องเสริมอ่ะคุณลีก็ไม่ต้องกินเสริมในขณะที่อ้าวอาจารย์กินอันนี้ก็อาจจะเติมเล็กๆน้อยๆอ่าแต่สิ่งที่ต้องระวังคือมันไม่ได้มีแต่วิตามินนะพวกเนี้ยมันอาจจะมีน้ําตาลแฝงเหมือนที่คุณลีเล่าให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าโอ้โไปที่ ต่างประเทศมาใช่ไหมใช่ใช่อ่าแล้วไปเจอน้ําวิตามินอร่อยมากเลยอาจารย์ใช่นะมันอาจจะเป็นน้ําหวานแล้วท่องอย่างนี้น้ปรุงรสน้ําหวานที่เติมวิตามินมันก็เลยแบบโอ้โหรสชาติอร่อยอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องของน้ําตาลแฝงก็เป็นภาษาต่างประเทศมันยิ่งไม่อ่านไม่ออกอีกอ่านไม่ออกเลยนะจะไปจะภาษาจีนจะภาษาญี่ปุ่นจะภาษาอะไรก็ตามแต่พอไปต่างประเทศปุ๊บโอ้รู้สึกกินแล้วสบายใจเพราะไม่รู้ว่าน้ําตาลเท่าไหร่ ใช่ใช่ฉลาดภชนารการข,า <c oughs> ของเขาเขาก็คงไม่ได้เหมือนเรา <c oughs> ใช่ถูกต้อง <c oughs> ครับแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยแล้วก็ต้องมองว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ําหรือละลายในไขมันละลายในน้ําก็ต้องกินกินเมื่อไหร่ก็ได้นะละลายในไขมันก็ควรกินหลังมื้ออาหารถามว่าจําเป็นต้องกินไหมอาจารย์บอกเลยว่าไม่จําเป็นถ้าคุณกินวิตามินจากอาหารพอเพราะวิตามินที่อยู่ในน้ําเนี่ยมันก็เหมือนกับวิตามินอาหารเสริมนี่แหละแต่อาหารเสริมที่เป็นเม็ดนะ ดีกว่าแน่นอนเพราะมันเข้มข้นกว่าแล้วมันถูกปกป้องด้วยแคปซูลนะด้วยภาชนะปิดดีกว่าเครื่องดื่มแต่ถามว่าทําไมต้องเป็นทางเลือกเป็นฟังชั่นัลดิงเป็นน้ําวิตามินที่เป็นทางเลือกเพราะบางคนไม่ชอบที่จะกินเป็นเม็ดกินยากอย่างเงี้ยบางคนที่บ้านอาจารย์ก็มีนะอ่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบกิน อาหารเสริมเป็นเม็ดไม่ชอบกินวิตามินเป็นเม็ด<ฆ>นะจะเป็นชง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 ดื่มก็โอ้ขี้เกียจมานั่งชงนึกออกไหมแต่ถ้ามันอยู่ในขวดปุ๊บออมนอยู่แล้ว,วลมันสะดวกมันก็เลยตอบโจทย์<ฆ>ถ้าเราได้รับคงคุณภาพของวิตามินไว้ได้จริงอ่าว่ามีวิตามินจริงเรียกได้ว่าหน้าตรงปก <c oughs> นึกออกไหมไม่เจอแบบโอ้ยอันนี้มีโอ้มีนู่นนี่แน่ยพอส่งวิเคราะห์ตรวจปุ๊บอา่าไม่มีเลยมีแต่วิญญ,ญาณวิตามินอย่างเงี้ยหน้าไม่ตรงปกแล้ว ก็นะก็ด้วยความที่แบบว่าพอมันมีวิตามินอยู่แบบคืออ่ะมันก็เป็นทางเรื่องเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่รู้สึกว่าเออฉันกินอาหารอย่างอาจารย์บอกครบสามมื้อหรือว่ามีแบบคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแหล่งของวิตามินและธาตุครบอ่ะแล้วก็แบบวางไว้อยู่แบบสวยๆกินหมดทุกอย่างกินให้หมดครบทุกอย่างครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายของเราเลยมันเป็นไปได้ยาก ถูกต้องอันนี้มันก็เลยเป็นทางเลือกไงครับนี่เราต้องเลือกให้ถูกทางด้วยค่ะอ่าว่าเฮ้ยมันเป็นทางไหนอันนี้แค่วิตามินนะไม่รวมแร่ธาตุทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยแต่มันก็หลักการเดียวกันนี่แหละนะครับว่าเอ้ยสําคัญเลยอย่างแรกเลยคุณจะได้คุ้มเสียหรือได้จริงหรือเปล่าเรื่องหนึง่งว่ามันเหลืองลงเลยอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องหนึง่งค่ะอ่าแต่ที่เขาสํารวจนะครับห้าสิบยี่ห้อเนี่ยมีประมาณเจ็ดแปดยี่ห้อที่ไม่มีเหลือ แต่ที่เหลือเนี่ยถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะก็คิดแล้ว,วอาจจะแบบ80%ได้<ะ>อ่าที่หลงเหลือจริงนะอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับค่ะแล้วนอกจากเรื่องที่ได้ปุ๊บเนี่ยเรื่องที่เสียน้ําตาลแฝงจะเป็นน้ําตาลแท้หรือน้ําตาลเทียมก็ต้องพิจารณา ให้มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าอยวิตามินเพียบเลยวิตามินซีสูงวิตามินดีสูงเนี่ยวิเคราะห์แล้วสูงแต่พอพิกฉลากดูปุ๊บโอ้โหน้ําตาล20กรัมแทบหมดโคตาวันนี้แล้วนึกออกไหมครับแต่ส่วนใหญ่ไม่อ่านฉลากคะ่ะใช่จริงๆคนก็จะดูแต่อะไรครับดูแต่ด้านดีใช่แล้วไอ้พวกเนี้ยอ่ะอันนี้เปิดดูตามไปด้วยนิ้วรูปภาพเนี่ยภาพว,วิตามินใช่ไหมนะน้ำวิตามินนึกว่าคุณลีจะเอาวิตามินมาเรียงกันเป็นแถวภาพที่เปิดดูเนี่ย บนฉลากขวดเนี้ยะคะาาจะมีตัวแบบวิตามินเนี่ยไอตัววิตามิน C ก็ตัวใหญ่ๆอ่อบีตัวใหญ่ๆมันก็เห็นชัดกว่าไอตัวฉลากโภชนาการที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่อันนั้นต้องใช้แว่นขยายใช้แว่นขยายก็ต้องดูหรือไม่ก็ต้องดูปริมาณน้ําตาลในส่วนประกอบทีนี้น้ําตาลบางคนบอกว่านี่ฝากนกคุณผู้ฟังครึ่งคุณผู้ฟังเรานี่โอ้โหมีแพร่กระจายนอกจากพอดแคส วิทยุไทย PBS ตอนนี้ก็กระจายไปทั่วชุกชุมช,ชนชนะครับ <laughs> <laughs> จะบอกว่าบางทีมันไม่ได้เขียนแค่น้ําตาลมีคําว่าน้ําตาลบางทีเขียนกลูโคสอย่างเงี้ยมันก็คือน้ําตาลฟุกโต<อ>สมันก็คือน้ําตาลาอ,อันนี้คือน้ําตาลแท้นะไม่รวมน้ําตาลเทียมที่เขาใส่พวกแอสปาแตมอะซีซันเฟมเคซูคารโอลสึกออกไหมครับนะคือน้ําตาลเทียมอีกที่กําลังบีดามา่า ว่าจะกินน้ําตาลแท้ดีหรือน้ําตาลเทียมดีเอ <c oughs> นะมันก็จะคนเรามันก็จะหาเรื่องให้มันกินหวานหวานอะ่ะแล้วให้ดีกับสุขภาพอะ่ะ <c oughs> พอท้ายที่สุดเนี่ย <c oughs> จะแท้หรือเทียมมันก็จะต้องมีปริมาณที่ตีกรอบควบคุมทั้งหมดแหละ <c oughs> อาหารที่ที่ดีต่อสุขภาพแล้วกินได้ไม่ยั้งเลยอะ่ะมีไหมคุณลี คุลีว่ามีไหมครอาหารที่กินได้ไม่ยั้งเลยเพราะดีต่อสุขภาพอาจารย์เอกราชบอกข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ดีต่อสุขภาพนะคุรีฟาดข้าววันละสามหม้ออ้วนไหมอ้วนเห็นไหมถึงบอกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้โหแบบดีต่อสุขภาพเลวต่อสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีเพราะทุกตัวเนี่ยมันมีปริมาณที่เหมาะสมจํากัดของมันค่ะอ่านะแล้วเหมือนกันก็ต้องสังเกตน้ําตาลถ้าไม่มีน้ําตาลเลยอันนี้สบายใจได้ อ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ําตาลแท้ก็คือใส่มาเลยน้ําตาลทรายเขียนเลยชัดเจนอันเนี้ย<ะ>ผู้บริโภครู้คุณผู้ฟังรู้เพราะว่าน้ําตาลทรายมีคําว่าน้ําตาลอ่า<ะ>แต่ถ้าฟุกโต้คอนไซรลับคุณผู้ฟังไม่รู้เลยอะไรอ่ะคอนไซรลับเนี้ยฟุกโต้คอนไซรบเนี้ยมันมีน้ําตาลฟุกโต้แฝงอยู่กินเยอะไม่ดีอนะไขามันพอกตับน้า<ะ>น้าตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงได้ อ๋อใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำวิตามินก็จริงแต่ว่าบางยี่ห้อบางผลิตภัณฑ์บางตัวครับผมมันมีรสชาติถูกต้องน้ําตาลแฝงแล้วไม่ใช่แค่น้าตาลแต่งเติมสีกลิ่นรสนึกออกไหมครับใช่ใช่สารให้สีสารกลิ่นรสพวกนี้เป็นสารสังเคราะห์ทั้งหมดไงก็ต้องพึงระวังไม่ใช่แบบอุ้ยฝากวันนี้ฝากคุณผู้ฟังเยอะมากแต่ก็จะเป็นประโยชน์ครับเพราะบางทีให้ลูกให้หลานกินไงเด็กน้อยอ่ะ นึกออกไหมครับแล้วเนี่ยก็แบบวิ่งก็กินเพลินๆถ้าเกิดปริมาณวิตามินสูงเกินอาจจะอันตรายสําหรับเด็กอันนี้คือระวังนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีโอกาสแบบเอ้ยเกินมากแต่สารที่เขาจะได้รับน้ําตาลที่เขาจะได้รับมากมเกินแฝงอยู่แฝงอยู่เยอะมากะนะแล้วก็ต้องพึงระวังก็ต้องเลือกน้ําตาลน้อยน้ําตาลต่ําหรือไม่มีน้ําตาลบางทียังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยงั้นฉันกินน้าเปล่าก็ได้ฉันไม่จาเป็นต้องไปกินน้ําวิตามินค่ะ เพราะว่าฉันกินน้ำวิตามินปุ๊บมันกินโคตา้าน้ำตาลในชีวิตฉันฉันอยากจะไปกินขนมหวาน oh. นึกออกไหมครับกินน้ำเปล่าก็ได้นอกจากพฤติกรรมที่ว่าเอ้ยคนไม่ค่อยได้กินออเไม่ได้รับวิตามินจากอาหารหลักไม่ได้รับวิตามินจากอาหารเสริมน้ำวิตามินก็จ,จะมีประโยชน์แต่ก็คงไม่มีใครกินทุกวันมั้งคะอาจารย์อ่าก็อาจจะมีบ้างสําหรับคนที่แบบเศษสถานะดีฉันก็เลือกกินน้ำวิตามิน <laughs> ทุกวัน เาะว่ากันไปเนาะใช่จริงๆแล้วน้ําอันหนึ่งที่เป็นน้ําวิตามินนะแต่จริงๆแล้วต้องเรียกว่าน้ําแร่น้ําแร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้าวิตามินนะถูกไหมน้าแร่เฮ้ยอาจารย์ไม่มีน้ําตาลด้วยน้ําแร่น้าแร่เนี่ยเราคุ้นเคยทุกน้ําแร่เนี่ยคือมันมาจากธรรมชาติแต่น้ําวิตามิน ไม่ธรรมชาติคนเติมปรุงแต่งถูกต้องเพราะน้ําแร่มันมาจากธรรมชาตินึกออกใช่ไหมครับแร่คือแร่ธาตุอะเ่นมีแคลเซียมอยู่นะมีธาตุเหล็กอยู่มีแมกนีเซียมมีฟลูออไรนมีสังกะสีมีไบคาร์บอเนตมีโพแทสเซียมเนี่ยน้ําแร่จริงๆแล้วมันคือน้ําวิตามินจากธรรมชาติถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านแร่ธาตุก็เหมือนวิตามินอะอย่างเงี้ยนี่พออาจารย์บอกว่าน้ำ ที่เติมวิตามินเนี่ยมันก็มีน้ําตาลแฝงบังเอิญเปิดเจอพอดีเจอไหมครับมีแต่ว่าชื่อมันไม่คุ้นมันไม่รู้ว่าเป็นน้ําตาลเลยครับ่นมันชื่ออะไรครับอิริทิทอลอ่ะมันคือน้ําตาลแอลกอฮอล์ครับที่ฮิตฮอตป๊อปปูล่าใช้ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพาเพราะพลังงานมันออน้อยมากใช่ครับไม่ใช่แอลกอฮอล์แบบเหล้านะอ๋ออ่าอเขามีกระบวนการเอา น้ำตาลกูโคสดไปเฟอร์เมนต์มันเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งตัวอิริทิทอลนี้นะครับถามว่าเอ้กินได้ไหมกินได้ทุกตัวกินได้แต่บางที่นักพิชาการหรือคุณหมอบางท่านบอกโอ้ยต้องพึงระวังนะะจริงอยู่ต้องพึงระวังแต่ไม่ต้องถึงขนาดนอยเพราะอิริทิทัลเนี่ยจะบอกว่ามันมีงานวิจัยทางระบาดวิทยาคือดูความสัมพันธ์กันเขาพบว่าคนที่กินน้าตาลอิริทิทัลเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยมันส่งผลทําให้ มีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต uh. อ่าอ่าอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะนะที่มีความสัมพันธ์กันนี้มันเป็นแค่ความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยามันต้องมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกออกมานะครับซึ่งเขาก็ทําการศึกษาวิจัยทางคลินิกออกมา uh. ในกลุ่มตัวอย่างจํานวนแค่8คนค่ะพาอตสตัดดี้เบื้องต้นนะจำนวนไม่เยอะออนะเขาหให้นนกินอีริทิทอลวันละ30กรัม แล้วก็วัดดูความเข้มข้นของเลือดอะะ่ะเ,เลือดมันข้นหนืดขึ้นนะมันมีโอกาสทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอ่าแต่ปริมาณอย่าลืมนะครับสามสิบกรัมเราก็ต้องกลับมาดูที่อุตสาหกรรมอาหารว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ยเรากินเยอะขนาดนั้นไหม<ะ>อ่าถ้าในอุตสากรรมอาหารเอ้ยมันใส่จริงๆอ่ะนิดเดียวไม่กี่กรัม หนึ่งหนึ่งกรัมสองกรัม <delegation. S 1> เหมือนซูคารโรสเหมือนกันก็นิยมใช้ใช่ใช่นี่ซูคารโรสก็นิยมใช้แต่ซูคารโรสอะ่ะมันกินได้เนี่ยไม่เกินห้ากรัมต่อน้ำห้ามิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลอ่ <cos. S 2> อาแล้วเนี่ยก็ต้องคูณไปโอ้ยน้ำหนักตัวเช่นเราหนักหกสิบวันหนึ่งไม่เกินสามสิบมิลลิกรัมเขาใส่ในเครื่องดืง่มอ่ะใส่ามาแค่หนึ่งสองน้อยมากอ่าแล้วเราก็ไม่ถึงกับขนาดที่ว่า คือเราตระหนักได้แต่อย่าตระหนกว่าโ้ยฉันกินไม่ได้เลยคุณรีนึกออกไหมครับไม่งั้นเนี่ยคุรีไม่สามารถกินหมูปิ้งได้เพราะหมูปิ้งมีสารก่อมมะเร็งอยู่ถูกไหมอาชนั้นแล้วคนก็จะนอยมากเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันกินน้ําตาลไม่ได้เลยนะอาม,มันไม่มันมีปริมาณที่ถูกจํากัดควบคุมอ๋อ,อถามว่าอิริจิทอกินได้ไหมกินได้ แต่ปริมาณที่กินไม่ควรมากเกิน30กรัม<ฆ>นะในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน20กรัมมันมีไซริทอลเคยได้ยินใช่ไหมครับร์บิทอลแมนิทอลแรคทีทอลพวกนี้น้ำตาลแอลกอฮอล์ทั้งหมด<ฆ>นะก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ไม่ควรเกินเนี่ย20กรัมนะ<ฆ>ถึง30กรัมแล้วก็น้ำตาลที่ค่อนข้างปลอดภัยนะปัจจุบันอาจารย์บอกปลอดภัยนะปัจจุบันนะในเครื่องดื่มวิตามินทั้งหลายแหล่ที่มีการใช้หรือน้ําชงน้ําชาทั้งหลายแหล่<ฆ>ก็คือพวกหล่อหั่งกล้วย Oh. อ่าย่าหวานย่าหวานก็ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไตค่ะนะครับอ่าแล้วก็น้ำตาลแอลกอฮอล์พวกเนี้ยก็โอเคเนาะซ mm hmm. ูคาโรสก็ไม่ได้กินไม่ได้ปริมาณเยอะเกิน mm hmm. ก็สามารถรับประทานได้แต่ถ้าเยอะเกินปุ๊บมันส่งผลต่อเรื่องของสมดุลของจุลินทรีย์ในลาไส้ของเรา mm hmm. นะพวกน้ําตาลเทียมเนี่ยมันไปฆ่าจุลินทรีย์ในลําไส้น้ําตาลเทียมบางตัวนะ<ฆ>อ่ะั้าแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าเอ้ยน้าตาลแท้ก็ต้องควบคุมน้ําตาลเทียมก็ต้องพึงระวังเลือกให้เหมาะสมเ<ฆ>พอท้ายที่สุดจะแท้หรือเทียมถ้ากินมากไปมันก็อันตรายทั้งคู่<ฆ>และมันมักจะเป็นภาพมายาแฝงอยู่ในน้ำวิตามิน<ฆ>เพราะพอเห็นคำว่าวิตามินนู่นนี่นั่น,นโอ้ยดีต่อสุขภาพ<ฆ><ฆ>แต่ลืมพลิกฉลากดูปริมาณน้ำตาลนี่ต้องฝาก คุณผู้ฟังไว้เลยใช่ถ้าเกิดว่าใครได้ลองดูจะรู้ว่ามันวิตามินมันจะมีรสชาติอยู่อะยังไงมันก็มีรสชาติมันไม่ได้เหมือนน้าเปล่าถูกต้อง,งใช่เลยนะคะลองไปพิจารณาดูแต่เราไม่ได้ห้ามว่าถ้าอยากจะลองเป็นทางเลือกอันนี้เป็นทางเลือกนะไม่ได้บอกะะให้กินทุกวันนะคะก็ ถูกต้องวันนี้ฉันอาจจะแบบวฮ้ยกินอาหารน้อยอนะกินอาหารไปไม่กี่ม,กกมื้อผักผลไม้ก็ไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกน้าวิตามินมีเสริมไฟโบงไฟเบอร์อะไรไปอย่างเงี้ยครับอยากลองดูก็ลองอยากลองดูเพื่อแบบว่าเพิ่มเติมเสริมวิตามินเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้แต่ว่าอย่ายึดเป็นทางหลัก ทางหลักยังไงก็อาหารจากธรรมชาติเนี่ยดีกับสุขภาพของเรามากที่สุดแล้วจริงค่ะก็อันนี้เป็นทางเลือกนะคะมัืได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะเลยบางทีลืมดูด้วยศัพท์บางคําภาษาเขาเรียกอะไรอะคะอาจารย์เป็นภาษาวิชาการภาษาวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้ใช่ว่ามันคือน้ําตาลอะถูกต้องไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้หรือถามลูกถามหลานถาม หมอถามพยาบาลถามนักโภช,ชนาการนักกำหนดอาหารได้หมดเลยยอย่าน่า,าสนใจนะคะเราก็ต้องหาข้อมูลกันครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชคะ่สสคคะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ This is Thai PBS Podcast เวลาที่คุณปวดหลังปวดเฉพาะที่หลังหรือมีอาการร้าวลงขาแต่ละอาการสังเกตและมีสาเหตุจากอะไรดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับถ้าปวดหลังให้เราถามด้วยว่าปวดหลังหรือปวดขาหรือปวดทั้งคู่ถ้าปวดคอนะเอาปวดคอหรือปวดแขนหรือปวดทั้งคู่เพราะอย่างนี้ปกติแล้วเส้นประสาทมันจะวิ่งออกมาจากหลังแล้วไปที่ขา <spe ech> เพราะฉะนั้นถ้าคุณปวดหลังเอาหลังก่อนหลังอย่างเดียวก่อนถ้าคุณปวดหลังอย่างเดียวนะเป็นคนสูงอายุให้เราคิดถึงจริงๆเบสิกเลยเนี่ยต้องคิดถึงกล้ามเนื้อไปก่อนอันนี้ <ạ. S 2> ตัดทิ้งไปสมมติกล้ามเนื้อไม่ใช่อ่าเป็นนานละสามสี่เดือนละอ่าถ้าเป็นวันแบบยุคข,ของหนักอะไรพวกนี้กล้ามเนื้ออักเสบเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าปวดหลังเป็นเรื้อรัง3 4เดือน5เดือนไม่หายอ่าเอ็กซเรย์ปุ๊บเห็นหลังเสื่อมนิดหน่อยส่วนใหญ่พวกนี้เอ็มไอเข้าไปจะเห็นว่าหมอนรองกระดูกหลังเสื่อม อ่าถ้าเป็นจากหลังให้คิดถึงกระดูกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมแต่ถ้าเป็นที่ขาปวดขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นได้ก็คือต้องมีอะไรไปกดทับเส้นประสาทมันเลยปวดลงขาหรือถ้าเป็นอันสุดท้ายปวดหลังและปวดขาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เสื่อมแล้วไปกดด้วยเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกปิ้นแล้วไปกดด้วยอ่าถ้าปิน้นเฉยๆก็อาจจะหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือปิ้นเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรไม่กดเลยเลยนะจะปวดหลังอย่างเดียว ถ้าหมอนรองกระดูกปริ้นและทับเส้นประสาทบางทีไม่ปวดหลังก็มีนะมีแต่ปวดขาอย่างเดียวเพราะมันไปกดทับเส้นประสาทแล้วมันปวดหลังลงขาอีกอันหนึ่งคือช่องแขสันหลังตีบก็คือช่องเนี่ยมันแคบลงเพราะว่ามันมีเนื้อเยื่อผังผืดเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนั้นเลยทําให้มันไปกดก็เลยปวดขาเพราะฉะนั้นคําว่ากดแปลว่าปวดขาอแต่ถ้าปวดหลังมันจะต้องเป็นคาว่าแตกหรือเสื่อมอืแต่ถ้าเกิดเป็นทั้งคู่แปลว่ามันมีทั้งสอง ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าหลังเนี่ยนะมันปวดแค่ขาอย่างเดียวแปลว่ามีปัญหาที่ไปกดเส้นประสาทปัจจุบันเนี่ยร0อเลยไม่มีการเปิดแผลใหญ่นะฟังดีๆสําหรับคนที่มีญาติพี่น้องที่แหม่กำลังจะไปผ่าตัดหลังเนี่ยฟังดีๆอยากให้เข้าใจตรงนี้เลยแล้วไปถามคนไข้ว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรถ้าปวดขาอย่างเดียวนะร้อยสองกล้องได้เลยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ ไม่ต้องเปิดแผลแบบ2อสมเซนอะไรไม่ต้องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราเปิดแผลแค่เซนเดียวเพื่อเอากล้องในสอดเข้าไปแล้วก็หยิบทุกอย่างที่มันไออย่างสมมติช่องสันหลังตีบแล้วปวดขาหยิบบริเวณรอบๆไอที่มันไปกดอะไรก็แล้วแต่ที่กดนะ่ะดึงออกมาการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการผ่าตัดหลังเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์แล้วก็เป็นอะไรที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเดิมแผลเล็กกว่าเดิมมากแล้วก็ทําให้ผลการผ่าตัดเนี่ยมันดีกว่าเดิมมากด้วยซ้ำคือในอดีตเนี่ย เราไม่สามารถที่จะทําการผ่าตัดในชนิดนี้ได้เราเพิ่งจะมาทําได้มาสักสิปีเนี่ยมาเดเวลลอปได้ไม่นานแต่ไม่ใช่เรานะจริงก็อเมริกาเขาเดเวลลอปมาแหละแต่ว่าเราก็นําเข้ามาทำนะในประเทศเราเนี่ยก็เพิ่งเฟื่องฟมูมาสักเอาจริงนะสามปีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อเมริกาเองเนี่ยในที่เขาเริ่มทํากันเยอะเนี่ยในเรื่องของการผ่าตัด2กล้องคอเนี่ยนะก็เพิ่งจะประมาณสัก2อสปีนี่แหละจริงๆเิงก็ทำมาสิปีแล้วแต่ว่าเขาเริ่มเดเวลลอปให้มันมีการทําผ่าตัดได้หลากหลายมากขึ้น This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.